ครับสำหรับ TOT นั่นเป็นศัตรูพร่ายครับที่จะได้ลงนะครับต้องขอสร้อยก่อนนะครับไม่ว่าสร้อยหรือต่างหูหรือว่าแหวนนี่จะมีไม่ได้เล่นยังไม่ถึงครึ่งนึงเลยครับของครึ่งแรกต้องเปลี่ยนตัวซะแล้วครับ TOT SC ศัตรูพร่ายสีน่าลงครับจะลงไปตั้งกันใหม่ครับให้การท่าเรือเอาบอลมาเริ่มใหม่พอทางขวาที่วิสรุตไวงานเปิดถึงครับวรวุฒิสายก้อยออกมาให้มงคลพื้นที่มีมงคลครับครับลองลักไก่ดูยังไม่แม่นพอครับมงคลน้ำนวดหลักยืนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับยิงจังหวะนี้มงคลบอลเหินข้ามขานะครับอีกครั้งหนึ่งมงคลครับแตะตั้งป้อมแล้วซัดเลยครับบอลห่างไปเยอะครับยังจะอยู่ในวิสัยที่วางแผนมาครับเกมแบบนี้ของการท่าเรือเมื่อเจอทีมในระดับเดียวกันเล่นนอกบ้านคงชายก็น่ามีเป้าไว้ว่าจะมีแต้มออกไปอย่างไรนะครับครับตันพลพูทวีออกแล้วนะครับอย่างเป็นทางการแล้วก็เอาศัตรูพ่ายสีนรงค์ลงมาครับอดีตจอมทัพของแบงคอกยูไนเต็ดนะครับการท่าเรือเดินหน้าต่อครับที่เกียรติเจริญกับทั้งทีมวรวุฒิมาที่มงคลเจออัตรามครับตรงนี้อาทำฉกไปได้อาทีนี้มาดูจังหวะทำเร็วศัตรูพร่ายช้าไปแล้วครับช้าไปแล้วต้องหาช่องใหม่แล้วริมเส้นปาวาริสเติมขึ้นมาหยิบ2ดวงครับศัตรูพร่ายเจอกับมาริโอตั้งกันใหม่มาข้างในครับบอเบิ้ลมาครับตัวริมเส้นของทาง QTSC ก็ยังหาช่องเจาะเข้าไปไม่ได้ตรงนี้โฉบได้แล้วครับนพพลหายังไม่เปิดแล้วมันไปวนมาเอาฟาวได้ครับนพพลผลอุดมแต่จะยิ้มนะครับคิบาวีจังหวะนี้ก็ฟาวจริงๆครับอยู่ตามผู้ตัดสินเป็นฟรีคิกครับของ TOT บ้างระยะที่ได้ลุ้นกดดันเกมรับของการท่าเรือได้เลยนะครับได้ทดสอบมันลบแซ่จิ๋วมีของกำแพง5คนเหมือนกันขวาก็เป็นปวาริสนะครับหลอกล็อตคนเล่นติดกำแพงธนศักดิ์เล่นเองแล้วครับเซ็กกันใหม่ทะลุมาที่ธนศักดิ์ล้ำหน้าครับวิ่งทะลุลายเร็วไปหน่อยวิ่งทำทางแบบนี้ครับการท่าเรือไทยแนวรับก็ดันขึ้นมาหมดครับเช็คล้ำหน้าไว้ได้มาอยู่ที่มงคลครับการท่าเรือสั้นๆล็อบชิงเดี๋ยวยังทะลุไม่ได้ครับทางซ้ายมงคลมาแล้วเนี่ยครับมองล็อบทิ้งที่ว่างตรงนี้บอไม่ดีครับเขาละหัวสวนขึ้นมาติดมงคลแล้วการท่าเรือได้เดินหน้าต่อมีช่องแต่ทะลุตรงนี้ให้ไปแล้วเจอเข้าช้าอีกแล้วครับในการท่าเรือได้ฟาวเสียฟาวแบบไม่น่าเสียเลยครับ TOT จังหวะนิดเล็กน้อยเข้าช้าตลอดเลยครับหรือบอจะว่าแล้วบอจ่ายไปเนี่ยไม่ได้เปรียบแล้วนะครับใช่ครับแล้วอิทธิพลเนี่ยอิทธิพลแก้วเขียวนะครับเข้ามาขวางเอาไว้บอลเปิดของมงคลน้ำรั่วเนี่ยเพื่อนไม่วิ่งแล้วครับอ
นะครับจะได้วางบอลเข้าไปครับวรวุฒิวังสวัสดิ์คงตัวสูงใหญ่ขึ้นมาเปิดรับโอ้ยเกือบดีที่สมาธิดีครับอินุสักสั่งเพื่อนได้ไม่เสียสมาธิอะไรมีเพื่อนวิ่งหลบบอลอยู่คนนึงครับเล่นแล้วเกือบหลงเหมือนกันเนี่ยขอยาวมาติดมอยซี่ครับจังหวะ2เป็นเจ้าถิ่นเจ้าที่เอาบอลมาครองได้ปาราวิทย์ธนศักดิ์ถึงมีถึงศัตรูพ่ายครับความุระมองตัวขยับมีขยับแล้วแล้วแม่นด้วยอัทรัมคืนได้ครับบอลข้ามอิทธิพลทันแต่ทันเอาบอลไม่อยู่ห่วงด้านในด้วยนะครับอิทธิพลพยายามที่จะดูว่าใครขึ้นมาบ้างครับบอลนั้นออกหลังไปมาดูผลอัปเดตนะครับตอนนี้ครับสำหรับเชียงรายยูไนเต็ดครับเจ้าถิ่นก็ตามหลัง BC เทโรเป็น0ต่อ1นะครับศรีราชา FC ก็ออกนำขอนแก่น FC ไปก่อน2ประตูต่อ0ครับขณะที่ศรีสะเกษบางไทย FC กับอินทรีย์พัทยาตำรวจก็ยัง0ประตูต่อ0ครับเช่นเดียวกับคู่ลีกครับที่แฟนบอลสนใจนะครับเมืองทองยูไนเต็ดกับชลบุรีก็ยัง0-0อยู่ควงเราอัธรรมลุยครับบอลมาอยู่ที่พิชิตปาวาลิตขนานเส้นมาตรงนี้บอลยังไม่ออกนะครับมาชิงจังหวะเอาลงพื้นกันพี่ชูลูกนี้ทั้งคนทั้งบอลเลยครับวิชิตรายงานมารวบปาวแล้วครับเป็นรายงานพิชิตเล่นหนักนะครับวิชิตดูครั้งนึงครับจับบอลได้หดมากทั้งคนทั้งบอลเลยโอ้ตัดมาก็เป็นการท่าเรือที่ได้ครองบอลคิมบาวีครับมงคลสนบีบปากเกียรติเลิศถ่ายตรงนี้ทำดีๆครับคิมดองชานขวาขยับแล้วครับวิสุทธิ์ขยับแล้วเกียรติเลิศให้มีแม่นอาครับศิวกรทำทางไหลต่อศิวกรเจอกอบมูละมาขวางศิวกรไปสไลด์กอบมูละดีดว่าไปทำฟาวนะครับลุกขึ้นมาโวยเลยครับพอมูลาดูครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้เข้าไปปะทะกันแล้วระหว่างที่สองบอลขาดไปแล้วอ่ะก็ไม่ได้แถมอะไรไม่หนักหน่วงอะไรครับในการเข้าไปปะทะสัมผัสกันบ้างเท่านั้นเองตัวบางนิดเดียวเท่านั้นนะครับทีมกรนี่วิทยุศักดิ์เปิดขึ้นมาครับลูกสินเป่าให้การท่าเรือได้ครับโดนใบเหลืองครับแม่คาบามูระก็ดูว่าเหลืองจะเหลืองเพราะไปโวยผู้ช่วยก็ได้นะครับแต่จังหวะตรงนั้นเขาไม่ได้ทำผิดอะไรตอนที่ออกอาการไปโวยผู้สินเกจเจริญตัวคุมจังหวะตรงนี้ปัดหาครับให้ล็อบไล่ดวงกับวิชานล็อบครองบอลได้ปากมาที่วรวุฒิเข้าในขวาขยับแล้วครับคิม วาวีเห็นแต่ว่าบอลมันย้อยๆโดนดักออกมาจะเป็นการท่าเรือได้ทุ่มครับอีก15นาทีครับในครึ่งแรกมาริโอดูการท่าเรือในชุดนี้ได้ครองบอลอยู่ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าขึ้นมาก็ยังไม่ได้จบทีนี้มาดูทีโอทีบ้างพิชานแม่เล่นเป็นเจ้าถิ่นแต่บุกไม่ขึ้นแบบนี้ครับกองเชียร์ก็อึดอัดนะครับครับพิชานหาเพื่อนช่วยลงไปถึงปฏิพานแก่ตรงนี้ศัตรูพ่ายไม่ทันแล้วครับออกข้างแล้วเล่นเร็วครับล็อบเปิดเสาสองบอลจังหวะสองคนนี้คิมบาวีฟาวครับแล้วทีทีเอสซีเล่นเร็วขึ้นเร็วเลยครับบอลทางซ้ายบอลวาลิต
ให้อัทรัมเบิ้ลลบพลเอาครับดีดคืนให้อัทรัมใหม่แล้วจังหวะนี้เบิ้ลไม่ได้เปิดหาช่องนะครับเพื่อจังหวะแรกเปิดไม่ได้มาตั้งข้างหลังปริศมาให้กับอิทธิพลยิงไกลแปลกครับลูกนี้ยิงบอลไม่มีน้ำหนักเลยครับอิทธิพลโอ้โหก็ออกมาตะโกนกระตุ้นเหมือนกันครับบอลยาวของมาลบไส้จิ๋วครับคิมดองชานไม่เจอบอลแต่โดนใช้แขนปากครับผู้สินให้ได้ฟาวเป็นลูกฟรีคิกของการท่าเรือครับธนศักดิ์จังหวะขึ้นใช้แขนช่วยก่อนเกียรติเจริญจะเล่นเหรอครับลูกฟรีคิกมาริโอตรงนี้อาครับกินดองชานพลิกไม่ได้ให้มงคลช่วยล็อบบอลไม่แม่นมาที่มาดูทีโอทีบ้างอาครับริมเส้นมาแล้ววิชานมาหาตัวข้างในย้อนหลังนิดนึงสตรูพ่ายทะลุตรงนี้มอยซี่ครับทั้งอ่านได้ดีแล้วทำได้เยี่ยมก็จังหวะนี้มอยซี่มีช่องเหมือนกันนะครับแต่มาซี่นั้นช่วยทีไม่ได้ครับมาสักครู่ไอทีของทาง TOTSC เจ้าถิ่นได้ครองบอลบ้างครับลูกแก้มาของล็อบออกข้างไปวิชาญจะทุ่มธนศักดิ์ครับให้กาวามูระหาตัวขยับไม่ถึงจังหวะ2ยังเก็บได้ครับที่นพพลซ้ายอาวาริสไหลต่ออัทรัมครับมีสตูพ่ายประคองอยู่อัทรัมฝ่าเองฝ่าแล้วยิงไกลลูกนิดกระชอกว่ากระชอกตรงนี้ไม่มีใครครับจังหวะเซฟของวันลบมงคลแก้แม่นครับพอแก้ได้อย่างนี้มาดูว่าการท่าเรือจะสวนเร็วได้หรือไม่มองแซงมองขวาไม่มีเพื่อนว่างเลยครับไม่จังหวะโต้กลับไม่ได้แล้วต้องดึงช้าครับการท่าเรือตอนนี้พิสรุตขนานเส้นขึ้นมาครับคิมดองชานเจอรุม2ได้ทุ่มอยู่ครับพอโดนปาวาริสออกดูทั้งครับจังหวะยิงครับอัทรัมฮอเม่บอลพุ่งตกพื้นนิดนึงครับก่อนที่จะโดนเซฟไว้ได้ครับโดนรถเซจิ๋วแต่ไม่มีใครเข้ามาซ้ำเลยครับแต่พอตรงนี้โอ้โหศิวกรสอดเข้ามาวืดครับทำให้จบไม่โดนระหว่างการท่าเรือไปเหมือนกันครับจังหวะนี้ศิวกรจากสุขจากขู่ประสาทนะครับสนุศักดิ์จะเปิดเอาคุณนพพลไหนก็มีตัวตามประกบแล้วครับไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ยังเก็บได้ครับที่ปาวาริสกวามุระบอมใหม่ไม่มีเพื่อนเลยครับเสียของไปจังหวะนี้บอลวุฒิวังสวัสดิ์ครับการท่าเรือข้างในรับหลายเรียดไม่ฟาวสินเฉยครับจังหวะนี้ธนศักดิ์หาตัวขยับให้อัทรัมมีตัววิ่งทำทางแล้วครับอัทรัมไหวไม่ผ่านติดมงคลไปดูการท่าเรือบ้างบอไม่แม่นเสียทุ่มแล้วครับยังปั้นเกมไม่ถนัดเท่าไหร่กับบอลวุฒิวันนี้นอกจากลูกตั้งเตะแล้วบทบาทยังน้อยครับเดี๋ยวทีขึ้นทางซ้ายบ้างครับที่ปาวาริสให้พีชิตพลิกไม่ได้เปิดไมค์ครับปาวาริสมาเข้าทางของมอยซี่พอดูเล่นแบบรัดกุมทั้งคู่นะครับเหลือแค่จังหวะที่จะเข้าไปจบเท่านั้นเดียวทีลองยิงไกลได้ลุ้นหนึ่งครั้งมาดูตรงนี้มงคลออกด้านนอกเอาศิวกรเจอกับปาวาริสจิตเติมขึ้นมาบอลกั๊กว่า
เดี๋ยวทิ้งไปก่อนนะครับอิทธิพลเดินหน้าพิชิตครับขออภัยครับการท่าเรือเดินหน้าต่อหาครับวรวุฒิบอลมาหาก็เจอเข้าบีบทันทีหันหน้าให้หันหน้าหาแล้วครับวรวุฒิหาตัวขยับจะยังหาช่องไม่ได้ครับมาริโอหดยาวขึ้นมาผู้สินปล่อยมาดูตรงนี้วิชาญเก็บได้ให้กับศัตรูพ่ายครับเจอล็อบมาชะลอวิชาญให้สวยครับนพลถึงศัตรูพ่ายหาครับปัดคอสเข้ามาข้างในบิดเหลี่ยมไปเยอะครับลูกเปิดของทาง TOTS 4ต้องดูนะครับว่าแหมใครจะมีโอกาสได้ไปขึ้นนำก่อนครับแต่ว่าเกมแบบนี้โอกาสจริงน้อยเหลือเกินครับเวสรุตไหลอาครับตรงนี้คิมดองชานทำได้ดีศิวกรเจอคามูระบังครับตรงนี้ธนศักดิ์เจอบีบให้กับวังเวละแก้หลอกดีครับเราจะป่าเองบอตัวสินน่าจะเป่าว่ากับวังเวละโดนกระแทกก่อนที่จะเปิดมาแล้วครับน่าจะได้ฟาวหรือว่าให้การท่าเรือได้ทุ่มดูจังหวะนี้ของร้านนั้นฝืนนะครับวันนี้ฝืนเล่นเองบอลออกไปได้ทุ่มนะครับการท่าเรือไทย FC คือบอลออกไปแล้วค่อยเปิดนะครับวิสรุตวัยงานครับขึ้นมาทุ่มมีตรงนี้ตัวสินเฉยคิมดองชานคิมพาวิวนี่เจอคนนี้แหละครับเจอปฏิพานนี่แหละครับอยู่ๆก็สุดไปแบบนี้ก็ลำบากนะครับผู้สิทธิ์ไม่ให้อยู่แล้วจะได้เปิดขึ้นมาครับวิศรุศักดิ์พอยาวมาโดดดักไว้ได้ครับแต่จังหวะ2เบิ้งกันใหม่มาที่รบพลอัทรามาครับดูกระชากแล้วขอยิงไกลอีกทีนึงตรงนี้ไม่กระชอกแล้วครับวันลบโอ้ถ้ายิงไกลระยะนี้เราบอกว่าลำบากครับที่จะประตูนะครับระยะไกลเกินไปแล้วบอลก็ไม่ได้หนักหน่วงอะไรครับไม่มีปัญหาครับทางด้านวันลบเดี๋ยวที่เร่งมากขึ้นอิทธิพลทะลุติดนิดเดียวครับเกียรติเจริญกันถ้าเรือจะสวนบ้างให้วรวุฒิเก็บไม่ได้แล้วจะเจ็บด้วยเทียวทีใช้บอลยาวล้ำครับริมเส้นขยับเร็วไปหน่อยนพพลผลอุดมเข้าสู่ช่วง5สุดท้ายของครึ่งแรกนะครับโค้ชสมชายยืนคำนึงถึงเหมือนเดิมครับออกตัวไปนิดเดียวครับอย่างฟอร์ไม่ล้ำหน้าเดี๋ยวมีมาริโอที่วิ่งสวนขึ้นมานะครับเกียรติเจริญพยายามปั้นให้บอลไปถึงวรวุฒิวังสวัสดิ์ทำเกมก็ยังไม่ง่ายแล้วครับอันท่าเรือมาริโอว่างไม่แม่นเล่นไปเริ่มจะหมดมุกเหมือนกันครับบอลที่ต่อกันได้ดีกว่านะครับแต่ช่วงต้นเกมก็ดูจะลดน้อยลงไปครับการท่าเรือวิชาญทุ่มครับบอลตกลงพื้นอัทรามถึงก่อนแต่ว่าก็คล้องบอลไม่ได้แหละครับเกียรติเจริญเตะอัดศัตรูพ่ายทีนี้โดนบีบแล้วครับมงคลมาช่วยได้เป็นสร้างกับล็อบพาเข้าไปในโดนวิชาญครับที่ล็อกขาไว้ก่อนมาตบศีรษะขอโทษครับวิชาญดูครั้งครับซิฟเฟอร์ล็อบแตะไปแล้วเนี่ยครับโดนดักเอาไว้โดยวิชาญก็แลกกันแหละครับพูดนี้อยู่ที่จังหวะใครบุกจังหวะใครรับครับหมดยาวมาแล้วครับแค่ไม่ดีเท่าไหร่ครับเขาละโดนดักได้อีกทีนึงอ่ะครับแต่ว่าเป็นทีโอทีที่พันที่ออกมาได้ศัตรูพ่ายเล่นกับพิชิตออกขวาสุดครับอิทธิพลยังเอาตัวรอดได้พิชิตเกสโร
ขึ้นทางปฏิพานแล้วครับชิงใหม่อัตรัมให้ครับอิทธิพลช้าเมื่อแต่รอบอลไม่ผ่าขวาครับผู้สินดูทีท่าก่อนค่อยเป่าตอนนี้รอบเราดูจะดุพิเศษนะครับจังหวะเข้าบอลนี่ไม่เบรกครับวันนี้50-50นี่ตามเข้ามาตลอดตอนนี้ศรีพิทักษ์ตำรวจก็ขึ้นนำแล้วนะครับไปนำศรีสะเกษมาไทย FC 1-0ทีมศรีสะเกษในยุคของโรเจอร์โมเรล่ายังไม่แพ้ในบ้านเลยนะครับครับดูว่าอันนี้เป็นฝ่ายตกเป็นรองผู้มาเยือนแล้วผู้ของเราได้ลูกฟรีคิกโดยทาง UTSC นะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกก็ธนศักดิ์ครับคนซ้ายสุดวันนี้ปาวาริสเล่นไม่มีอะไรจังหวะออกมาดักได้ดีนะครับนั่นบนลบเปิดยาวขึ้นมาครับลบซาจิ๋วโดดหน้าสักหกสวนอาจังหวะสองเจริญลงพื้นได้แทงอาจังหวะนี้คิมดองชานให้ล็อบถึงจังหวะเปิดเสาสองไม่บอลลึกถึงวิศนุศักดิ์ซะก่อนบอลเปิดพุ่งๆไปนะครับวิศนุศักดิ์ก็ออกมารับเอาไว้นี่ครับเปิดพื้นที่ให้ล็อบได้มีโอกาสเปิดแล้วเปิดพุ่งไปครับแต่ว่าบอลก็ไม่มีใครครับท่าเรือตรงนั้นวิชาญเปิดขึ้นมาครับให้กับอัตรามยูทีเอสซีวิชาญพี่กาวเจอล็อบมาบีบยังบังได้ดีครับแต่ว่าต้องแก้กันออกมาก่อนแก้ตรงนี้ไม่มีใครเป็นบอลทุ่งทางยูทีเอสซีแหละครับสีสันลมเริ่มมาแล้วเหมือนกันนะครับครับในย่านนั้นก็เรื่องฟ้าฝนนี่ก็ตกกันขึ้นบ่อยครับช่วงนี้ครึ่งหลังนะครับอาจจะมีเกมที่แตกต่างออกไปถ้าฝนตกวิชานทุ่มไกลครับให้อัทรามบังเจอเกจเจริญเข้าติดเลยครับบังแล้วทีนี้มงคลมาร่วมปาร์ตี้ด้วยออกแล้วครับมงคลทำออกไปแล้วโดนลุม2คนครับอัทรามบทบาทในทักกองหน้าตัวเป้าวันนี้ถือว่าก็ทำได้ดีพอสมควรครับอัทรามแม้ว่าจะไม่มีโอกาสมากนักนะครับแต่ยังพักบอลได้ครับดึงบอลให้กับทีมได้ลมดูแรงเลยนะครับที่ใบธงและใบไม้เนี่ยทุ่มโดนดักเล่นต่อแล้วครับวิชาญเปิดทีนี้เปิดมาเสาแรกบอลขึ้นโอ้โหว่าทางการท่าเรือเสียสมาธิดีที่นพพลชาร์จไม่โดนครับถือว่าคิมดองชานจะสวนบ้างข้างหน้าวรุฒขอแล้วทีแล้วชี้ให้ผิดจังหวะกันยังไม่ได้จบก็จังหวะสวนน่าเสียดายครับจังหวะสวนกลับของท่าเรือตรงนี้ครับดูครั้งครับจังหวะที่วิชานั้นได้เปิดปั่นเข้ามานะครับบอลตกพื้นแล้วเสียจังหวะมาไม่ถึงบอลครับนิดเดียวครับนพพลผลุดมผู้เล่นการท่าเรือนะแต่ละคนยืนตะลึงหมดแล้วครับตัดมาตรงนี้บอลถึงวันลบช่วงทดเวลานาทีเดียวของครึ่งแรกครับจังหวะที่บาดเจ็บของทางณัฐพลนะครับวิสรุตบอมไม่มีอะไรจังหวะนี้ก็ดูครึ่งหลังครับระหว่างสมชายซับเพิ่มกับผู้มาเยือนอย่างธงชัยสุขโคกีแล้วครับจะไม่มีอะไรครับในครึ่งแรกครับแบบนี้หมดแล้วครับช่วงทดเวลาเจ็บหมดเวลาครับ TOTS4 กับการเฉลิมชัยเอฟซีในครึ่งแรกครับยังทำอะไรก็ไม่ได้เสมอกันอยู่0-0ครับกับทางธงชัยเองก็มาเพื่อที่จะมีแต้มกลับออกไปนะครับจะ1หรือ3แต้มก็ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าทางสมชายซับเพิ่มในบ้านแบบนี้เราคะแนนของทีมมีน้อยอย่างนี้ต้องการ3แต้มสถานเดียวดูว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับจังหวะในการทำประตูแล้ว
ให้กับผู้รักษาประตูเซฟเนี่ยมันน้อยมากครับในครึ่งแรกครับมาดูครึ่งหลังการท่าเรือบุกจากซ้ายไปขวาปาวาริสนะครับต้องดวลกับเอกภูมิแล้วมาดูว่ามีตัวจี๊ดตัวไปกับบอลดีๆอย่างเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์เข็มการท่าเรือจะทะลุทะลวงได้ดีกว่าครึ่งแรกหรือไม่ส่วนเจ้าถิ่นด้วยคะแนนที่มีอยู่แค่19คะแนนเนี่ย3แต้มในบ้านแบบนี้สำคัญอย่างยิ่งนะครับกับผู้มาเยือนที่ระดับบอลก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แล้วก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่าถ้าเทียบสถิติแล้วเนี่ยทีวีระยะหลังนี่เล่นดีกว่านะครับเวลาเจอการท่าเรือไทยเอฟซีนั้นก็น่าจะหวังถึง3คะแนนกับโค้ชสมชายแล้วก็บาเล่ก็มีตัวสอดขึ้นมาแล้วหลายต่อแต่ล็อบหาบอลไม่เจอแล้วไปทำฟาวด้วยครับที่เป็นล็อบไม่มีอะไรครับจังหวะนี้ล็อบกับวิชาเนี่ยอัดกันบ่อยนะครับเกมนี้แต่ว่าก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรครับต่างคนต่างที่จะเล่นเพื่อทีมของตัวเองนี่วิชาเนี่ยล้มเอาฟาวได้ครับพิงนิดนึงเมื่อกี้ล็อบก็หันมาคุยกันครับมีอะไรงงลูกฟรีคิกของ TTSC ครับวิษณุศักดิ์เปิดไม่ดีก่อนจะพักครึ่งแรกมีทำท่าว่าลมแรงครับตอนนี้ก็ดูสงบไปแล้วจังหวะนี้ครับผ่านได้ดาวคอบาเล่ให้ครับว่าวรวุฒิไปต่อไม่ได้เจ้าถิ่นบ้างครับดูจังหวะจะสวนเร็วออกข้างซะก่อนยังเร็วไม่ได้ครับให้บอลไม่ดีครับจังหวะนี้นพพลดูแล้วทางสมชายยังไม่เปลี่ยนใครเพิ่มนะครับที่ต้องเปลี่ยนอาจังหวะนี้ก่อนครับเอกภูมิลงพื้นไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่เล็กมาเจอปฏิภาณโอ้มีมือปฏิภาณครับใช้มือไปขวนที่หน้าของเอกภูมิเลยครับนี่นะครับสิ่งที่ปฏิภาณเองก็เนี่ยต้องระวังครับเล่นจังหวะแบบนี้หรือเล่นดุเล่นดุจริงนะครับแต่ว่าถ้าไม่เนียนก็ต้องใบเหลืองครับนี่แขนมาก่อนเลยไม่ใช่ขวนนะครับใช่ครับไปเก่งทุบนะครับแขนเนี่ยฟาดเข้าไปครับที่บริเวณคางนะครับเอกภูมิมาทิ้งตัวเลยครับเอาฟาวไว้ก่อนโดนหนักโดนเบานี่ฟาวแน่นอนครับลูกฟรีคิกของการท่าเรือล่ะครับปฏิภาณเพชรพูลก็ยังไม่ยอมนะครับแต่ภาพชัยชัดเจนว่าเขาใช้คือกำหมัดแน่นนะครับแล้วก็ฟาดนี่ครับเขาไปงัดฟาดเอกภูมิภาพก็ฟ้องอยู่แล้วนะครับระหว่างนี้ยังถ้าเป็นออกแนวจิตวิทยาเหมือนกันนะครับต้องไงก็ต้องขอเถียงไว้ก่อนครับเผื่อให้ผู้สินนั้นลังเลไว้ก่อนเราเป็นการขู่เอกภูมิในตัวด้วยนะครับครับในการเล่นบอลอาลูกฟรีคิกของทางการท่าเรือมาโลขึ้นมามงคลจะเล่นเองบอลด้วยเท้าซ้ายนะครับมงคลนำนวดเคยยิงสวยๆมาแล้วนะครับมงคลนำนวดเนี่ยหาครับเปิดเข้าหาวิทูศักดิ์ชกออกมาพ้นอันตรายครับทางทีโอทีตรงนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรหาครับสตูพ่ายให้นพพลดูว่าทีโอทีจะสวนเร็วอัตรัมก็ยังเร็วไม่ได้ครับบอกขวางเข้ามาในพิชิต